มีภาพยนตร์5เรื่องสุดท้ายที่เข้ารอบดังต่อไปนี้ครับเรื่องแรกคุณสินใจหงไทยจากภาพยนตร์เรื่องช่างมันฉันไม่แคร์เรื่องที่2คุณชลิตาปัทมาพันธ์จากภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีเรื่องที่3คุณนาทยาแดงบุหงาจากภาพยนตร์เรื่องไม่สิ้นไร้ไฟสว่าเรื่องที่4คุณใหม่สิริวิมลจากภาพยนตร์เรื่องดวงยี่หวาเรื่องที่5คุณจารุณีสุขสวัสดิ์จากภาพยนตร์เรื่องราชินีดอกหญ้านั่นก็คือ5ท่านและก็5เรื่องนะครับสำหรับผู้ที่จะขึ้นมาประกาศรางวัลก็คือคุณยุรนันท์พมรมนตรีครับเรียนเชิญคุณยุรนันท์ครับก่อนก็ตามสินใจหงไทยมี2สิ่งในชีวิตครูสมศรีที่เธอต้องสู้ด้วยชีวิตเราต้องสู้แต่ไม่ใช่ใช้วิธีหมางั้นก็ปวดเมนไม่ใช่ได้นะคุณจะทำยังไงก็ได้เพราะคุณมันอภิสิทธิ์ชนอยู่แล้วนี่อย่าว่าแต่อะไรเลยหาผัวคุณยังต้องใช้เส้นเน็ตสุดแรงเวียงของอารมณ์หญิงแรงหึงแค่นั้นยังไม่พอหรอกคุณปัทวีคุกเข่าลงสิคะแล้วกราบขอโทษฉันกราบขอโทษในความผิดที่คุณเองได้ก่อขึ้นทำสิคะครับเราก็ได้ทราบไปแล้วเรื่องสุดท้ายที่ท่านผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องที่6นะครับคือเรื่องแรงหึงนะครับคุณจินตลาสุขพัฒน์ได้เข้าไปผมขอทวนอีกสักครั้งหนึ่งครับสำหรับทั้ง6เรื่องนะครับเรื่องแรกคุณสินใจหงไทยจากช่างมันฉันไม่แคร์เรื่องที่2คุณชลิตาปฐมพันธ์จากเรื่องครูสมศรีเรื่องที่3คุณนัทยาแดงบุหงาจากไม่สิ้นไร้ไฟสว่าเรื่องที่4คุณใหม่สิริวิมลจากเรื่องดวงยี่หวาเรื่องที่5คุณจารุณีสุขสวัสดิ์จากภาพยนตร์เรื่องราชินีดอกหญ้าและเรื่องสุดท้ายคุณจินตลาสุขพัฒน์จากภาพยนตร์เรื่องแรงหึงนะครับผู้มอบรางวัลผู้ประกาศรางวัลของเราก็คือคุณยุรนันท์พมรมนตรีซึ่งตอนนี้ซองอยู่ที่มือแล้วคงใจระทึกเต็มทีเชิญครับคุณยุรนันท์รู้สึกจะมีปัญหาที่ไมค์นิดหน่อยนะครับสำหรับไมค์ของคุณยุรนันท์อีกครั้งครับสงสัยไม่ค่อยชอบคุณยุรนันท์คุณยุรนันท์พยายามพูดนะครับพยายามไงก็ไม่สำเร็จครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้เรากำลังจะเอาไมโครโฟนอีกอันมาให้เป็นไวเลสไมค์นะครับอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวจะไปถึงมือเดี๋ยวดีนะครับตอนนี้ทุกๆคนในที่นี้ตื่นเต้นกันทั้งนั้นเลยครับน่าจ้องคุณยุรนันท์เป็นตาเดียวกันเลยนะครับดูซิว่าใครจะได้รางวัลนี้ไปครองกันแน่นะครับไมค์ก็ตื่นเต้นเหมือนกับผมด้วยนะครับและสำหรับรางวัลผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมได้แก่จินตลาสุขพัฒน์จากแรงหึงครับและแล้วคุณจินตลาสุขพัฒน์ได้รับรางวัลนี้ไปจากภาพยนตร์เรื่องแรงหึงนะครับผู้ที่จะขึ้นมามอบรางวัลขอเรียนเชิญดร.กมลทองธรรมชาตินะครับเป็นผู้ขึ้นมามอบรางวัลครับขอเรียนเชิญครับรางวัลผู้แสดงนำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจินตลาสุขพัฒน์จากภาพยนตร์เรื่องแรงหึงครับครับนั่นเป็นรางวัลแห่งความภูมิใจของเธอเราจะปล่อยเธอไปไม่ง่ายๆไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับเราต้องฟังความรู้สึกจากเธอสักนิดนึงว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับรางวัลที่ได้นี้และตัวนี้ขอไมค์ให้กับคุณจินตลานี่ครับเชิญครับคุณยุรนันท์ครับคุณยุรนันท์สัมภาษณ์ได้เลยนี่ครับเชิญครับแมมครับมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับรางวัลนี้ซึ่งคิดว่าแมมก็ควรจะได้มาตั้งนานแล้วนะครับมีความรู้สึกยังไงพูดสักนิดนึงนะครับค่ะก็ดีใจมากนะคะก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้รับรางวัลนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับทุกท่านโดยเฉพาะคนที่มีพระคุณสำหรับแมมนะคะคุณลุงสกาจารุจินดาและ
เวลานี้ตื่นเต้นมากนึกชื่อไม่ออกแล้วมันเยอะมากนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากเลยค่ะครับผู้ขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับคุณจินตราสุภัทจากภาพยนตร์เรื่องแรงหึงครับนั่นเป็นความสามารถของเธอนะครับทำให้เธอคว้ารางวัลนี้ไปจนได้จากภาพยนตร์เรื่องแรงหึงนะครับคุณจินตลาสุขพัฒน์และคราวนี้มาถึงรางวัลซึ่งพวกเรารอคอยกันอีกอยู่เหมือนกันนะครับรางวัลซึ่งทุกๆคนก็ใจจดใจจ่อเหลือเกินเรามีดารานำฝ่ายหญิงไปแล้วคราวนี้ก็ต้องมาดารานำฝ่ายชายกันบ้างนะครับรางวัลผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมมีภาพยนตร์ที่เข้ารอบทั้งสิ้นในรอบสุดท้ายนี้5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับคุณรณฤทธิชัยจากภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีเราอยากให้คุณได้ค้นพบพร้อมกับเราและเขาคือคนที่เห็นคุณค่านั้นเรื่องที่สองคุณไพโรจน์สังบริบุตรจากภาพยนตร์เรื่องดวงยี่หวาใช่จริงเราผ่าแล้วนี่เรื่องที่สามคุณอภิชาติหาลำเจียกจากภาพยนตร์เรื่องน้ำเกาะสายไม่เชื่อหรอกนะพิมพ์ใช่ไหมคุณท้องกลับไปดีนะคืออยู่ยับปากหมายังเจ็บตัวนั่นนะเรื่องที่สี่คุณชัดชัยเพ่งพาณิชย์จากภาพยนตร์เรื่องโอตีลูกเราออกมาแม้จะทุกข์ทรมานแค่ไหนต้องให้ลูกของเราเรียนหนังสือสูงๆให้ได้นะเขาเป็นหมอลำที่ดังเรื่องที่5คุณพร้อมพงศ์ลบผลิตจากภาพยนตร์เรื่องราชินีดอกยาเก่งมากเลยครับผมขอชมเชยและผู้ที่จะขึ้นมาประกาศรางวัลนี้ว่าใครจะเป็นผู้ได้รับไปก็คือคุณอรพันธ์พานทองครับครับขอเชิญน้องสองครับคุณวจีครับเอาซองผลไปมอบให้กับคุณอรพันธ์ครับรางวัลผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณรณฤทธิชัยจากภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีค่ะคุณรณฤทธิชัยจากภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ไปนะครับผมขอเรียนเชิญคุณจิรวรรณกัมปนาถแสนยากรท่านนายกสมาคมผู้อำนวยการสร้างเป็นผู้มอบรางวัลนี้ครับผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมคุณรณฤทธิชัยจากภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีตอนนี้รางวัลก็อยู่ในมือของคุณลิขิตนะครับถือไว้แน่นเลยเตรียมที่จะมอบให้กับคุณรณฤทธิชัยนะครับออกมาแล้วครับรางวัลผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมครับคุณรณฤทธิชัยจากภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีครับคราวนี้เรามาฟังความรู้สึกของคุณรณกันดีกว่านะครับว่าได้รางวัลนี้มาแล้วรู้สึกอย่างไรและกว่าจะได้รางวัลนี้มาเหนื่อยแค่ไหนครับเชิญครับคุณรณครับพูดสักนิดหนึ่งครับเชิญเลยครับพูดอะไรก็ได้กับพวกเราขอทราบความรู้สึกคุณรณที่ได้รับรางวัลผู้แสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างกับความสุดยอดในครั้งนี้ครับครับก็มันเป็นความสำเร็จของนักแสดงที่พวกเราทุกคนเราหวังกันไว้นะครับว่าชีวิตของนักแสดงเนี่ยจุดสูงสุดก็คือสุพรรณหงส์ทองคำหรือตุ๊กตาทองซึ่งวงการบันเทิงเราจัดกันไม่ว่าจะเป็นสมาคมหรือไม่ว่าจะเป็นของสปทนะครับจุดสูงสุดของนักแสดงก็คือรางวัลอันนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณหม่อมเจ้าชาติเฉลิมยุคลหรือท่านมุ้ยนะครับที่ท่านพยายามที่จะเคี่ยวเข็นนักแสดงอย่างผมเนี่ยให้ก้าวมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตผมเองผมหวังไว้ตลอดระยะ15ปีที่ตัวเองก้าวมาอยู่ในวงการบันเทิงก็หวังไว้ว่าสักวันหนึ่งเราจะก้าวไปถึงจุดนี้ต้องขอขอบพระคุณคนซึ่งร่วมในการที่สร้างภาพยนตร์เรื่องครูสมศรีไม่ว่าจะเป็นกำนันน้ำไม่ว่าจะเป็นคุณดวงชีวันโกมลเสนไม่ว่าจะเป็นคุณสนานประหารภาพซึ่งเป็นกลุ่มแรกทั้ง9ก็มาทำภาพยนตร์เรื่องคุ้มสีแม้ว่าจะมีอุปสรรคนะครับแล้วตอนหลังมา VC เนี่ย Promotion and Picture คือคุณสง่ากวนทาไร
กับคุณกวีนามสินเนี่ยก็ยื่นมือเข้ามาช่วยภาพยนตร์เรื่องนี้ครั้งแรกนะฮะอุปสรรคก็มากเพราะว่าการถ่ายทำในสลัมไม่ใช่ของง่ายท่านเอาผมเอานางเอกเอาทีมงานเนี่ยเข้าไปนอนในสลัมไม่ว่าจะเป็นสลัมพระราม4ไม่ว่าจะเป็นสลัมคลองเตยแล้วไปอยู่ที่นั่นก็เป็นเดือนกว่าจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาได้ก็ยากลำบากเพราะนั้นพอได้รางวัลเนี่ยความเหนื่อยยากลำบากซึ่งมันผ่านมาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าความภาคภูมิใจในสิ่งนี้ไม่ทราบว่าผมจะพูดอะไรซึ่งมันคือถ้าพูดมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันจะเกินเลยนะครับผมคิดว่ารางวัลที่ตัวเองได้รับเนี่ยมันต้องรวมทั้งทีมงานรวมทั้งคู่สร้างจิตปาฐานะครับรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยรางวัลตัวนี้ถึงจะได้มาต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ผมได้รับรางวัลตัวนี้ขอบพระคุณมากครับและนั่นก็คือความรู้สึกของคุณรณฤทธิชัยนะครับและอีกสักครู่หนึ่งครับพบกับรางวัลต่อไปครับท่านผู้ชมตอนนี้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับตอสออีกป่ะคะมันเป็นคำถามที่ถูกใจมากนะครับผมเองชีวิตผมนี่นะฮะหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็คิดอยู่เสมอว่าเรารับใช้ประชาชนทางด้านบันเทิงนะฮะแต่ในส่วนลึกของหัวใจแล้วผมต้องการอยากจะรับใช้ประชาชนทางด้านการเมืองคิดว่าคราวนี้ถ้าผู้ใหญ่ให้ลงก็คิดอยากจะลงฮะแล้วบุคคลแรกในวงการนะคะที่คุณลนคิดว่าคุณลนนับถือที่สุดเลยนี่เป็นใครคะคนแรกเลยใช่ไหมฮะถ้าเริ่มก้าวเข้าสู่วงการจริงๆครั้งแรกก็คือคุณพนมเทียนนะคุณชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิไม่ทราบว่าตอนนี้ยังดูอยู่หรือเปล่าไหมฮะเป็นคนที่ตั้งชื่อรณฤทธิชัยให้กับผมขอบคุณมากค่ะและนั่นก็คือความรู้สึกของทั้งคู่นะครับทั้งคุณรณฤทธิชัยแล้วก็คุณจินตลาสุขพัฒน์นะครับและท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่านางสาวไทยปีนี้ของเราก็สวยทีเดียวคุณชุติมานายนาครับคราวนี้ก็จะเป็นการประกาศผลรางวัลต่อไปนะครับรางวัลที่